ที่เราดิ้นรนขยันเนี่ยเพราะเราต้องการทำให้ตรงนี้อิ่มใช่ไหมใช่ถ้าตรงนี้กินได้ตรงนี้อิ่มไหมอิ่มถ้าจะให้อิ่มที่สุดต้องตรงนี้ใช่ไหมใช่แสดงว่าแผนใดได้ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะตัดสินใจที่จะเดินไปสู่เป้าหมายใช่ไหมครับและเป้าหมายจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีความรู้ความเข้าใจวิชาที่3ก็เรียกว่าสินค้าเก่งหรือไม่อยู่ที่เราต้องเปิดปากสินค้าโคตรดีแต่เราเปิดปากไม่ได้พูดข้อมูลไม่ได้บอกสรรพคุณไม่ได้เขาถามรสชาติเป็นยังไงตอบไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก็จะไม่ซื้อใช่หรือไม่นะความสำเร็จมักเริ่มต้นที่ความคิดและลงมือทำทันทีทุกท่านครับใช่ไหมจริงไหมครับจริงสินค้าเนี่ยดีดีหนึ่งไม่มีขาเห็นไหมไม่มีขานะสองไม่มีปากจริงไหมครับจริงสรุปมีขาไหมไม่ขาไม่รู้จักเท้ารู้จักไหมเท้าภาษาท่านภาคกลางใช่ไหมท่านทวีบอกภาษาภาคกลางเนี่ยเกิดมายังไงนะขาใช่ไหมขาขาไม่มีมือไม่มีปากไม่แสดงว่ามันพูดขายตัวเองได้ไหมสรุปแล้วเราเป็นนักธุรกิจเราต้องรู้จักเขาอย่างจริงและรู้จักด้วยความรักและศรัทธาไอ้รักและศรัทธาเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากการที่เราอ่านฟังกินใช้และไปแนะนำคนอื่นจนคนอื่นเขากินใช้แล้วเขาบอกกาแฟสมเธอสุดยอดแบบนี้ยาสีฟันเธอใช้แล้วเยี่ยมแบบนี้บียางฉันกินแล้วโอ้โหมันเด้งมันดึงอย่างงุ้นอย่างนี้ใช่หรือไม่แต่ก่อนที่เราจะให้คนอื่นซื้อและเชื่อตัดสินใจจ่ายสตางค์ให้กับเราเนี่ยท่านว่าเราจำเป็นจะต้องมีคำว่าภาวะผู้นำไหมครับมีจำเป็นต้องรู้จริงไหมครับรู้ยินดีและปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองทุกท่านเลยครับขอพอยเตอร์หน่อยมิ้นกดจึ๊บจึ๊บจึ๊บอยู่ไหนครับอยู่นี่เองขอบคุณมากนะด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยผมก็จะเริ่มเข้าสู่ก่อนนะเมื่อกี้ผมเกิดไปเนี่ยเขาเรียกว่าคนถ้าคิดเป็นก็คือจบแล้วนะไม่ต้องคิดว่าอุ้ยฉันพูดไม่เก่งฉันนะบรรยายไม่เป็นไม่ต้องเลยครับขอให้เราเข้าใจหลักก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำธุรกิจเนี่ยเขาถามมาสินค้าดียังไงรสชาติเป็นยังไงแล้วสรรพคุณส่วนประกอบมีอะไรเราต้องรู้จักที่จะอธิบายใช่หรือไม่ทั้งวันนี้เราทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาบอก4ทักษะถ้าคุณมีฐานที่แน่นพอเปรียบเสมือนตึกหลังเนี้ยนะเขาลงเสาเข็มลึกฐานก็จะแน่นเราทำธุรกิจสุเรียนเหมือนกัน4ทักษะเราต้องแน่นเมื่อเราแน่นแล้วเราเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกที่ทุกโอกาสทุกคนที่เราอยากจะคุยด้วยนะมีคำว่าอยากจะคุยด้วยหมายความว่าถ้าเราไม่อยากขายกับเขาก็คือไม่ต้องขายอย่างนี้สบายใจไหมครับนะถ้าสบายใจเนี่ยองค์ประกอบของสินค้าส่วนประกอบมีอะไรบ้างวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะว่าวันนี้เรามาเรียน OA ใช่ไหมฮะตามเอเจนซี่เนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆเขาต้องการให้เราทำอะไรครับสาธิตเป็นเปิดใจคนได้ตอบข้อโต้แย้งเป็นพูดสินค้าและสามารถนำเสนอสินค้าได้กับทุกคนใช่หรือไม่ใช่วันนี้เราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ก่อนนะครับนะวันนี้ผมจะทำให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจวัตถุประสงค์มากขึ้นแผนใดได้กลัวว่าเราจะคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องเขาให้เราฝึกก่อนใช่ไหมครับใช่และถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยกลับไปฉันจะต้องเขียนได้นำเสนอได้กลับไปบ้านเนี่ยครับฟังอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวเขียนครั้งเดียวได้แค่รู้ว่าเห็นได้แค่รู้ว่ารู้แต่ไม่สามารถเอาไปอธิบายได้ไม่สามารถไปหยิบกระดาษเปล่ามาแล้วเขียนได้เหมือนคนร้องเพลงอ่ะถ้าไม่เคยร้องจำเนื้อไม่ได้ก็จะต้องดูแต่ถ้าชำนาญแล้วไปนะฮะไม่ต้องดูก็ร้องได้สุเรียนเหมือนกัน12ข้ออยู่ยังไงสินค้าดียังไงเอาละนะเรามาเข้าสู่วิชาสินค้าวิชาสินค้าเนี่ยเริ่มจากตัวเราก่อนตัวเราเนี่ยนะครับมีเป้าหมายแล้วเราจะอาศัยธุรกิจสุเรียนเราจะอาศัยสินค้าไปสู่ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าสามารถหยิบเงินล้านนี่องค์ประกอบที่จะหยิบเงินล้านนะครับไม่ใช่แค่พูดละดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะท่านอาเซียนผู้ชมชอบพูดใช่ไหมสินค้าเธอดียังไงโอ้ดีแต่ดียังไงอ่ะตอบไม่ได้ใช่หรือไม่นะครับท่านครับวันนี้เนี่ยนะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคำว่าเรียนเนี่ยนะเรียนเพื่อรู้ฝึกเรียกฝึกจนรู้คำว่าชำนาญและงานพื้นฐานเราก็เลยต้องถอยกลับมานับหนึ่งใหม่
ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมาเรียนหลายครั้งอาจจะเคยไปคุยกับคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดการขายปิดสมัครได้ฉะนั้นวิธีเดียวครับท่านครับกลับมาแบบนี้ซ้ำจนเกิดคำว่าชำนาญและมั่นใจผมทำอยู่แบบนี้6เดือนกว่าจะพูดได้กว่าจะนำเสนอได้แบบไม่หลบตานะไม่หลบตาท่านครับ Power Project A เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากสอนให้เราเปิดใจคนสอนให้เรามีโครงสร้างในการไปคุยกับคนแต่หลังจากนั้นท่านครับท่านมีหลักแล้วท่านมีโครงแล้วท่านก็พูดแนวไหนก็ได้เขาเรียกไลฟ์สไตล์ภาษาอังกฤษนะเขาเรียกไม่มีรูปแบบภาษาไทยถ้าเก่งแล้วเป็นแล้วรูปแบบไหนมาฉันก็รับได้เหมือนอับดุลน่ะถามเลยตอบได้ถามอะไรทำได้เคยไปเล่นอับดุลไหมเมียงูเคยไหมครับเราต้องสมมติตัวเราเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยเราเนี่ยนะครับเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเราตัดสินใจปักหลักแล้วที่จะสำเร็จกับสุเรียนคุณต้องมุ่งไปเลย RCD เขามีอะไรบ้างนะองค์ประกอบที่เขาจะต้องมีก็คือหนึ่งเขามีเป้าหมายเราต้องมีเป้าหมายครับเป้าหมายของเราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นแต่ทำเพื่อการสร้างชีวิตสร้างชีวิตครอบครัวเรานะวิธีนี้นะเราคิดแบบนี้เป้าหมายแรกหลังจากนั้นเป้าหมายต่อมาเราต้องการสร้างทีมงานเราหากเราต้องการเป็น RCD เป็นเพชรเป็น RCM มีรายได้มีรถยนต์ตามแผนการตลาดเหมือนวิทยากรแต่ละท่านแต่ละท่านที่จบไปเมื่อสักครู่ท่านจำเป็นจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่ามาทำธุรกิจสุเรียนเพราะต้องการสร้างชีวิตเราบวกกับเราจะสร้างทีมงานเห็นไหมอย่างที่สองก็บอกว่าสร้างครอบครัวและอนาคตเป็นงานที่เราให้โอกาสคนหากเราไม่มีความรู้เราจะเอาอะไรไปให้ต้องถามดีกว่านะเขาบอกการที่เรามีความรู้เยอะเหมือนเราหาของในห้องความรู้เปรียบเสมือนเปิดไฟหาของในห้องเก็บของเคยไปหาไหมครับห้องเก็บของอ่ะทั้งที่มันเล็กนิดเดียวนะแต่พอปิดไฟแล้วเดินเข้าไปหาโอ้โหแทนที่จะใช้เวลา1นาทีบางทีเป็น10บางทีเป็น5นาทีใช่ไหมแต่พอเปิดไฟปุ๊บอ่ะเดินปุ๊บหยิบปั๊บออกมาเลยนะหลักเดียวกันครับความรู้จึงเป็นเหตุแต่วันนี้ท่านครับท่านมาเรียน Power Plan A เป้าหมายของท่านเอาไปทำอะไรตอบตัวเองให้ได้เอาไปทำอะไรอ๋อฉันจะเอาไปสร้างอนาคตฉันจะไปสร้างทีมงานฉันจะไปสร้างยอดธุรกิจเยอะๆให้คิดแบบนี้อย่างที่สองนะท่านครับวิธีคิดนะต้องคิดดีพูดดีทำดีทุนของเราคือคนบวกเวลาบวกความรู้และสุดท้ายคือหัวใจอ่ะปรบมือให้คนเอาหัวใจมาด้วยครับคือวิธีคิดสำคัญนะครับถ้าคิดเป็นเราก็จะมีเป้าหมายถ้าคิดเป็นเราก็จะทำเป็นคิดไม่เป็นก็จะไม่เรียนรู้ถึงรู้แล้วก็จะบอกว่าทำไม่เป็นถึงมาแล้วก็จะบอกว่ารู้แล้วไม่เปิดใจฟังเห็นไหมไม่เปิดสมองเราก็จะกลายเป็นคนที่ดูเหมือนจะรู้แต่ทำไม่เป็นดูเหมือนจะเข้าใจแต่ก็เสียเวลาคนทุกคนที่เราไปเชื้อไปเชิญไปให้โอกาสท่านว่ามันเป็นคนที่เขาเรียกเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีราคาเป็นบุคคลที่เราจะต้องสร้างเขาให้ได้ก่อนที่เราจะสร้างคนอื่นต้องสร้างตัวเราก่อนใช่ไหมใช่ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับสเต็ปที่3ครับก็บอกเมื่อเราผ่านมีเป้าหมายแล้วมีวิธีคิดที่ชาญฉลาดแล้วหลังจากนั้นวิธีทำครับท่านครับเห็นไหมคือหลายคนเฮ้ยฉันมีเป้าหมายอยากได้รถอยากเที่ยวอยากนู่นอยากนี่อยากได้เงินเป็นแสนอยากได้เงินเป็นล้านวิธีคิดเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกนะคนลบมาก็ลบตามคนบวกก็บวกตามก็คิดดีก็ว่าดีก็คิดไม่ดีกูก็ไปเรื่อยๆเหมือนจิ้งจกอ่ะไอ้อย่างนี้วิธีคิดท่านยังไม่ชัดเจนยังไม่ผ่านหลังจากนั้นเมื่อวิธีเป้าหมายผ่านสเต็ป2วิธีคิดผ่านสเต็ป3ถึงจะเกิดขึ้นทำอะไรก็ตามครับต้องทำซ้ำฟังซ้ำเจอซ้ำแล้วก็จะฉลาดขึ้นคงไม่แย่ลงใช่ไหมครับนะเหมือนเราพี่น้องเพื่อนบ้านอ่ะกว่าจะพูดภาษาไทยได้ฟังทุกวันเดี๋ยวนี้แอบด่าคนไทยแล้วใช่ไหมเพราะมันทำบ่อยนะนะตัวเราครับท่านครับวิธีทำอยู่แค่นี้เขาเรียกสามเหลี่ยมการทำธุรกิจสุเรียนท่านจะทิ้งสามเหลี่ยมนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ครับวิธีทำง่ายๆแบบนี้นะเพื่อกระชับเวลาผมเปิดไปอย่างนี้แล้วท่านดูนะครับถ้าไม่เข้าใจผมไปทีละสเต็ปอย่างนี้สมมติว่าตัวเรานะทำแล้วตัวเราบอกว่าเฮ้ยฉันมาถึงสเต็ป3แล้วนะมึงส
สมัครสู่เรียน250บาทไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาวันนี้ตัดสินใจทำหรือยังถ้าตัดสินใจทำย้อนกลับมาถามฮะเปิดใจยอมรับหรือยังสู่เรียนถ้าบอกว่ายอมรับแล้วต้องมาถามตัวเองกับวิธีคิดผ่านแล้วใช่ไหมมีเป้าหมายแล้วใช่ไหมเป้าหมายต่อมาชวนคนก่อนจะชวนคนถามตัวเองกับยอมรับหรือยังสู่เรียนต้องชวนคนนะมึงต้องมานั่งเรียนรู้นะต้องมานั่งฟังแบบนี้นะสรุปแล้วเราต้องไปที่เดียวกันใช่ไหมต้องยอมรับก่อนถึงคุณจะมีความรู้ระดับปริญญาตรีไม่มีความรู้อะไรเลยคุณต้องกลับมายอมรับก่อนว่าเอ้ยสุเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องเปิดใจสองคุณต้องมาฝึกสี่ทักษะอย่างวันนี้นะสามปิดคะแนนส่วนตัวทำไมต้องปิดครับทุกครั้งที่ออกไปทำงานอย่าไปเฉพาะตัวอย่าไปแค่รูปภาพเขาถามมารสชาติเป็นยังไงยาสีฟันผมต้องฟอกกินแล้วหรอแสดงว่าคนกินหลายคนด้วยนะคะแนนจึงเป็นบทพิสูจน์อ่ะถ้าเราปิด150เฮ้ยบริษัทจ่ายว่ะเฮ้ยจะทำยังไงให้ได้เยอะๆทำยังไงให้ได้โบนัสมากขึ้นเห็นไหมท่านก็ต้องไปสเต็ป4ครับนึกถึงเพื่อนเลยเวลาทำบัญชีขึ้นมานะนึกถึงเพื่อนเลยทุกครั้งที่จะกินเหล้าทุกครั้งที่จะทำบุญกฐินทุกครั้งที่จะทำบุญงานบวชงานบวชงานแต่งนะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะนึกถึงเพื่อนธุรกิจสุเรียนย้อนกลับมาถึงวิธีนี้เช่นกันนะจดรายชื่อขึ้นมาก่อนทำรายชื่อก่อนนะเห็นไหมตัวเรายังไม่ไปไหนครับมาทางนี้ก่อนนะทำบัญชีรายชื่อและก็มาทำสามชวนนะชวนที่หนึ่งเห็นไหมชวนใช้สินค้าถ้าพูดไม่เป็นจะชวนยังไงท่านเอ๋ยฟังให้ดีนะครับแล้วไม่เคยกินเลยจะไปชวนยังไงครับชวนให้ได้ขายให้ได้ชุดจำเป็นวันละ1คน1คน1ชุด1ชุดขายให้ได้ผมเริ่มทำแบบนี้ครับผมก็เลยมาอยู่จุดนี้ไงไม่มีวิธีอื่นครับอยากไปเชียงใหม่อยากรถเดียวไปใน2ชั่วโมงขึ้นเครื่องบินอย่างเดียวอยากสำเร็จสู่เรียนคุณปฏิเสธคำว่าชวนคนไม่ได้ชวนคนใช้สินค้าไงครับก่อนชวนคนอื่นชวนตัวเองก่อนใช่ไหมใช่ผมเหมือนเดิมเลยครับที่ชวนตัวเองปิด150ก็กว่าชวนตัวเองแล้วผมคงไม่แปลกใจหรอกบางคนซื้อไปแล้วเอาไปนั่งมองอย่างเดียวคงไม่ใช่นะอยากกินกาแฟกินแล้วอย่างนี้คงบ้าแล้วใช่ไหมต้องแกะแล้วก็ชงกินนะครับเอาละนะครับมาดูนะครับชวนที่2เค้าเรียกชวนคนทําบัตรส่วนลดต้องไปที่ไหนครับต้องกลับมาที่เอเจนซี่ครับเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้คือความคิดเราสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก่อนที่จะไปชวนเพื่อนก่อนที่เราจะไปขายสินค้าก่อนที่เราจะไปไหนก็แล้วแต่ทุกครั้งต้องจบที่เอเจนซี่เหมือนคนน่ะจะแต่งงานก็ต้องไปขอพ่อขอแม่แล้วสุดท้ายก็ต้องไปจบที่พิธีกรรมใช่ไหมเราไปชวนคนจะชวนขายจะชวนซื้อจะชวนกินสุดท้ายก็ต้องชวนทำบัตรรถต้องไปจบที่เอเจนซี่ปรบมือให้เจ้าของเอเจนซี่นะครับที่จัดโครงการดีๆให้กับเราวันนี้ท่านพี่ยังพักอยู่ไหนปรบมือให้ท่านด้วยครับอย่างที่3ครับก็เราเมื่อชวนคนทำบัตรรถแล้วเป้าหมายสูงสุดคือชวนคนทำธุรกิจใช่หรือไม่ใช่วันนี้ตัวเรามาถึงสเต็ปนี้แล้วรู้ตัวยังทำธุรกิจแล้วนะไม่ทำไม่ได้มานั่งอยู่ในห้องนี้ชื่นชมและขอบคุณตัวเองครับอ่ะตบมือตาตบใจเลยเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะเฮ้ยเรามาถึงคำว่าธุรกิจแล้วนะนะอ่ะนี่ดูต่อครับพอเรามาถึงสเต็ปนี้เราต้องเป็นนักจัดแจงทุกคนมีภาระทุกคนมีหน้าที่ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบเสาร์อาทิตย์ซักผ้าถูบ้านล้างจานเป็นอีแจ๋วเป็นคนทำงานอยู่บ้านใช่หรือไม่เรามีองค์กรแล้วนี่เราก็จัดแจงเข้าสู่ระบบแบบนี้มีวิทยากรคนสำเร็จมาสอนแบบนี้นั่นหมายความว่าเราฉลาดอย่างเดียวไม่พอครับท่านครับเราเฉลียวด้วยใช่หรือไม่คือมันฉลาดโคตรสุดๆแล้วมันยังมีอะไรที่แบบคนอื่นทำไม่ได้เลยฉันทำได้คนอื่นไม่คิดแต่ฉันคิดได้คนอื่นไม่ทำฉันทำได้คนอื่นไม่เชื่อฉันเชื่อแล้วก็เลยเข้าสู่คำว่าจัดแจงนะจัดแจงตัวเองให้ได้จัดแจงทีมงานให้ได้จัดแจงคนไปไหนครับสมัครเสร็จแล้วอยากทำเป็นธุรกิจฟังสินค้ายังไม่ครบวันนี้จะพูดแค่4อย่างสินค้าเกือบ100กว่ารายการ200รายการทำอย่างใดดีให้องค์กรเรามีความรู้มากขึ้นจัดแจงความโอพีพีตามเอเจนซี่ดีไหมดีไหมถ้าดีไปต่อครับ2ครับฟังเรื่อยๆสินค้าแผนและความสวยงาม NDO วิธีการทำงานนะครับรถโชว์ต่างๆและไปสำนักงานใหญ่ทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนแบบนี้
เราก็จะมีองค์กรที่โตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นดีไหมครับอันนี้เป็นการปูให้ท่านรู้ว่าการที่เราจะเริ่มทำธุรกิจสุเรียนท่านต้องผ่านการมีเป้าหมายมีวิธีคิดมีวิธีทำที่เหมือนคนสำเร็จวันนี้ท่านครับเวลาออกไปทำตะกร้าสาธิตท่านมีไหมแฟ้มท่านมีไหมพูดแผนได้ไหมพูดสินค้าได้ไหมสาธิตได้ไหมหากสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวเราไปที่ไหนทำที่ไหนมีเอเจนซี่ไม่มีเอเจนซี่คนจะมีข้อโต้แย้งจะมารูปแบบไหนเราจะยิ้มและรับมือเขาได้ใช่ไหมครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มนะเมื่อยิ้มเสร็จแล้วท่านครับผมจะให้ท่านนะท่องตามนี้ตามคำสอนผู้สำเร็จครับนะทำให้เขาดูทำให้เขาดูพาให้เขาเห็นสอนให้เขาเป็นสำเร็จให้เขาเห็นยึดมั่นต่อเป้าหมายปรับทัศนคติให้เป็นบวกเน้นถ่ายทอดสู่องค์เน้นถ่ายทอดสู่องค์ถ้าเน้นไม่ได้ก็พาให้เขาเห็นดีไหมครับถ้าเน้นพาเขาเห็นไม่ได้ก็ทำให้เขาดูได้ไหมครับแต่ปัญหาเราทำยังไม่ได้ไงเข้าใจใช่ไหมพี่ทำให้ดูหน่อยสาธิตให้ดูหน่อยพี่สาธิตให้ดูหน่อยแต่ถ้าเราเป็นไหมนะเราก็จะพูดแบบแต่ถ้าไม่เป็นไหมฮะโอ้โหจับมั่วเลยเอาเกลือมาใส่ผงอะไรครับผงซักผ้าใช่ไหมนะเอาซีอิ๊วมาใส่เอาน้ำปลาหูเยอะแยะมันมั่วไปหมดนะทำให้เขาดูพาให้เขาเห็นไหนคนสำเร็จอยู่ไงมือยังไม่สำเร็จเอาพาเขาไปดูเสาที่ต้นเดินดีไหมเขาสำเร็จถึงไหนแล้วอ๋อนี่อยู่เอสเอสอยู่เอสเอ็มได้โบนัสไหมเอาได้ไหนสำเร็จแล้วได้อะไรรถยนต์เอาให้ดูหน่อยนี่แหละครับคนสำเร็จเขาสอนไว้ตามคนสำเร็จเราก็จะสำเร็จดีไหมครับดีไหมครับถ้าดีนะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับผมไปแล้วนะและเทคนิคขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการสาธิตสินค้าท่านครับมีอะไรบ้างครับทำไมต้องมีขั้นตอนทุกครั้งที่พูดข้อตู้แย้งจะมีขึ้นทันทีสินค้าแพงจริงหรือไม่จริงแล้วเราจะตอบว่ายังไงครับถ้าเราไม่มีหลักแบบนี้ท่านครับเราจะตอบไม่ได้จริงหรือไม่จริงผมจะฟอกเธอ1กิโลทำไมแพงเราจำเป็นจะต้องรู้ว่ามันประหยัดเพราะอะไรเพราะมันมีประสิทธิภาพสูงมันมีคุณประโยชน์เยอะมันปลอดภัยและฉันเองกินใช้มาแล้วมันสุดยอดมากฉันยินดีประกันคืนเงินให้เธอเลยถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลอย่างที่ฉันพูดนี่เขาเรียกหัวปอนะเขามีนิยามการเปรียบเทียบนะครับหลายคนพูดข้อมูลดีแต่ปิดการขายไม่เป็นนะเหมือนคนขับเครื่องบินอะขับขึ้นแล้วแต่หาลานจอดไม่ได้นะฉะนั้นท่านครับหลักการแบบนี้ยังมีอีกครับ5สัมผัสครับทุกครั้งที่คุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่แม้พาให้เขาเห็นทำให้เขาดูสังเกตให้เขาเห็นนะทางตาทางตาอย่างน้อยเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้วก็ดูว่าผมสมองดีดีกินตัวใช้แล้วหอมหอมกินผลิตภัณฑ์สุเรียนแล้วหน้าตาสดใสทำให้เขาเห็นภาพทางตาให้ได้จริงไหมครับทุกครั้งที่เราหยิบผลิตภัณฑ์ไปเขาบอกเนี่ยกินเหล็กบำรุงสายตาหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนบำรุงสายตาใช่ไหมเนี่ยครับเห็นภาพไม่ใช่บอกอุ้ยสุเรียนนะมีเขาเรียกกินเหล็กบำรุงสายตาฉันกินแล้วตาดีอย่างคนตาดีอย่างนี้ภาพก็ไม่มีเอกสารก็ไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีฉะนั้นไอ้ข้อที่หนึ่งจึงจำเป็นมากนะครับทุกท่านครับข้อที่หนึ่งเห็นทางตานะทุกครั้งที่เราออกไปคุยหนึ่งบุคลิกภาพเขาจะเห็นอย่างแรกคือตัวเราทุกครั้งที่ไปต้องพร้อมทุกครั้งที่ไปต้องสวยในภาษาคนที่เขาเรียกมีระดับเขาบอกออกบ้านทุกครั้งฉันต้องสวยอย่างนางฟ้าออกบ้านทุกครั้งจะต้องเรียบพร้อมอย่างกับพระเอกรู้จักพระเอกไหมฮะในเวลาเราไปเสนอคนอื่นเขาจะดูอย่างแรกดูเราก่อนดูคนขายก่อนถ้าคนขายไม่ผ่านพูดยังไงคำว่าเชื่อคำว่าซื้อจะไม่เกิดขึ้นจริงไหมครับคำว่ายอมรับจะไม่เกิดตามจริงไหมครับข้อสองครับทางหูครับข้อมูลไงครับพูดไม่ได้บอกไม่ได้เล่าก็ไม่ได้เบียร์ก็ไม่มีรู้จักไหมฮะเล่าผมก็ไม่กินเบียร์ก็ไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วจะเอาอะไรไปเล่าให้เขาฟังครับท่านต้องอ่านครับอ่านครับอ่านข้อมูลให้ผ่านตาฟังให้ผ่านหูเยอะๆกินใช้ให้ผ่านอวัยวะของเรารู้จักไหมคำว่ากินใช้อย่างเช่นเขาบอกเฮ้ยครีมอาบน้ำเธอทำไมอาบแล้วมันลื่นล้างเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดท่านครับถ้าเราเป็นคนอ่านเพราะส่วนประกอบแบบนี้คุณประโยชน์แบบนี้ที่มันลื่นปึ๊ดเพราะมีโลชั่นหรือชิ้นบำรุงผิวผสมให้อยู่เห็นไหมพอเราฟังเราอ่านพูดออกจากปากสัมผัสด้วยตัว
สุดท้ายข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องพูดเยอะพูดให้มันตรงประเด็นพูดให้มันเข้าในสิ่งที่เขาต้องการนะอย่าไปพูดเลอะเทอะนะสามครับสัมผัสทางกลิ่นเขาบอกโอ้ยกาแฟสมหอมอ่ะเราพูดเนี่ยกาแฟสมหอมหอมเดี๋ยวถ้าไปพูดอยู่ในปากกาแฟสมจะเป็นไงบอกว่าถูกว่าบอกว่าคือว่ารสชาติกินยังไงใช่ไหมเราต้องเป็นคนที่มั่นใจครับโอ้โหเธอรู้ไหมครับเกลียดกาแฟสมเราเรียนนะไปที่ไหนมีแต่คนพังเงือกหน้ามองเราเป็นร้อยอ่ะทำไมเหรอเพราะแกทีเดียวมันไปทั้งออฟฟิศเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราต้องกล้าพูดใช่ไหมใช่ไหมเราต้องพูดตรงข้ามนะครับนะพูดตรงข้ามนะครับนะอาจจมูกเอาไว้ดมกลิ่นครับดมกลิ่นนะทางลิ้นเอาไว้ลิ้นรสชาติทางกายเขาเรียกเรื่องผิวพรรณครับนะผลิตภัณฑ์เรามีครบไหมครับเนี่ยครับคำว่าขั้นตอนเนี่ยนะท่านจะต้องมีทักษะกระบวนการแบบนี้ให้พริ้วอยู่ในตัวเรานะพริ้วเลยคุณประโยชน์ดียังไงประสิทธิภาพสูงยังไงทุกครั้งที่นำเสนอเนี่ยจะต้องผ่านอวัยวะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราน้องครับนะผมเห็นนะเนี่ยมีญาติอยู่อาหรับก็ไม่บอกกันผมจะแซวไปเรื่อยๆนะใครมีญาติอยู่แถวนี้นะแนวทางการเปิดประเด็นเห็นไหมเมื่อกี้เราเปิดประเด็นเรื่องอะไรครับเรื่องการเปิดใจชวนให้เขาฟังใช่ไหมชวนให้เขาดูใช่ไหมชวนให้เขาซื้อใช่ไหมพี่น้องเอ้ยถ้าใครหาวแต่คนบอกปากมันดังพี่น้องเอ้ยเปิดประเด็นสินค้าเหมือนกันเราเข้าไปถึงเนี่ยมันเป็นวิชาเดียวกันนะไปถึงเพื่อนเนี่ยบางทีคิดอยู่นั่นน่ะกูจะคุยอะไรมันก่อนวะบางทีฟังมันไปเป็น2ชั่วโมงกว่าจะมาเข้าเรื่องกูใช่มั้ยเอาล่ะท่านครับเปิดประเด็นชี้ปัญหารู้จักปัญหามั้ยครับรถติดฝนตกปัญหามั้ยปัญหาฝนตกดีสำหรับชาวนาฝนตกสำหรับคนอยู่ในกรุงเทพมีปัญหาจริงมั้ยครับจริงไม่มีรถนั่งมีปัญหาสำหรับคนไม่มีใช่มั้ยแต่สุเรียนมีรถให้นั่งมั้ยมีกองทุนรถยนต์ไหมมีมีบ้านไหมมีใช้สินค้าแล้วมีโอกาสได้เงินคืนไหมมีแล้ววันนี้เราจะมองเป็นปัญหาหรือเอาปัญหาและไปนำเสนอเขาเรียกคนทุกคนมีปัญหาแต่เราจะทำยังไงนะครับให้ไปแก้ปัญหากับเขาได้ท่านครับหนึ่งเวลาเราไปคุยกับคนเนี่ยนะเปิดประเด็นเมื่อกี้เป็นรูปแบบเป็นโครงสร้างแต่อันนี้จะคุยสินค้าท่านครับท่านต้องเข้าสเต็ปแบบนี้ยังไม่ต้องพูดอะไรสินค้าดียังไม่ต้องพูดไปถึงปั๊บเนี่ยโอ๊ยเป็นไงน้อตั้งแต่เรียนจบวันนี้ทำการทำงานรายได้น่าจะเยอะกว่ารายจ่ายรายได้เยอะกว่ารายจ่ายพูดตรงข้ามนะฟังนะฮะอย่าไปพูดเฮ้ยเพื่อนทำงานมาตั้งนานมึงน่าจะมีเงินเดือนเท่านี้เท่านี้นะมึงบอกกูหน่อยสิส่วนใหญ่คนน่ะนะเราพูดถูกต้องแต่ไม่ถูกใจพูดออกจากปากแต่ไม่เข้ารูหูเคยได้ยินไหมคือเราพูดออกจากปากแต่มันฟังไม่เข้าหูเข้าใจใช่ไหมเราต้องพูดตรงข้ามนี่เขาเรียกจิตวิทยาในการเปิดประเด็นคุยกับคนนะเอาต่อมาครับปัญหาอะไรต่อที่เราจะต้องค้นหาให้เจอสุขภาพทุกครั้งที่ค้นหาปัญหาสุขภาพคุยตัวเขาไม่ได้เช่นไปถึงเฮ้ยหน้ายังใสอู้หุ่นยังแสดงโอ้ยังตรงนู้นเป็นนู้นไอ้นี่ไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นรู้จักไหมไอ้นี่เป็นนั่นเอว32สะโพก34อะไรเงี้ยหน้าอกยัง36อะไรเงี้ยเราก็พูดไปเป็นความจริงทั้งที่มันอาจจะห้อยออกมาหน่อยคุณโยนอะไรรู้จักคุณโยมั้ยไปถึงปุ๊บอุ๊ยเพื่อนทำไมมึงน่าเกลียดอย่างนี้ดูมึงอ่ะพูดถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจตกลงมึงจะขายอะไรมึงมาทางไหนมึงกลับทางนั้นกูไม่ว่างใช่ไหมกูไม่ว่างใช่ไหมแต่มันพูดในใจไงพอเราจะเสนออะไรปุ๊บมันปิดหมดเลยนั้นเวลาเราไปหาคนหนึ่งพูดถึงปัญหาสุขภาพทั้งปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันคือใครครับคนที่เขารักเช่นพ่อเช่นแม่ใช่ไหมลูกหลานเด็กเขาตัวเขาเองอนาคตจะต้องเจ็บป่วยไหมตัวเขาเองปัจจุบันเขาเป็นไหมเราต้องไปค้นหาและไปสร้างปัญหาให้ได้หลักการที่คุณจะขายอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่สามครับท่านครับชีวิตประจำวันเรามีอะไรบ้างไม่แปรงฟันได้ไหมไม่ได้ตกลงได้ไหมไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำได้ไหมไม่ไม่สระผมสัก3วันอยู่ได้ไหมไม่ได้เสื้อผ้าเนี่ยตกลงเราต้องซักไหมซักแล้วถ้าไม่มีผมสักฟอกเป็นปัญหาไหมซักแล้วตากแล้วฝนตกอย่างเงี้ยมีกลิ่นอับก็น่าเป็นปัญหาไหมเป็นแต่วันนี้เรามีโอกาสไปใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งชื่อเอกตาว้าวเอกตาว้าวเอกตาว้าวดีไหมดีดีเนี่ยเวลาไปเราก็พูดอย่างเงี้ยนะครับหลักการแบบนี้คือคนน่ะจะเก่งไปถึงระดับปริญญาตรีคุณต้องผ่าน
เตรียมอนุบาลก่อนนะอันนี้คืออนุบาลนะท่านต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนทีนี้พูดถึงอะไรต่อครับเรื่องอนาคตบิดามารดาเขานะอนาคตวางแผนยังไงกับลูกเห็นไหมโยมเข้ามาเรื่องอะไรเปิดใจชวนทำธุรกิจเปิดใจชวนใช้สินค้าแค่พูดเรื่องปัญหาสุขภาพอย่างเดียวดีไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมทุกครั้งที่คุณจะขายของคุณพูดปัญหาสุขภาพสุขภาพสุขภาพทุกครั้งที่คุณจะขายธุรกิจคุณพูดปัญหาเรื่องการเงินกันอนาคตมีเงินออมหรือยังอนาคตเนี่ยถ้าคุณได้เงินเดือนหนึ่งสักเดือนละแสนคุณออมสัก 30% ปีหนึ่งอาสิบปีผ่านไปคุณจะมีเงินเก็บสัก3.6 ล้านแล้ววันนี้มีหรือยังแล้วถ้าไม่มีอายุขนาดนี้เวลาขนาดนี้จะไปทำอะไรดีใช่ไหม